สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่อเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้พี่น้องได้ขับรถและยังได้ฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามยังได้ทำกับข้าวอยู่ในครัวยังได้ฟังวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องจะทำภารกิจใดๆนะครับมีโทรศัพท์สักเครื่องนึงนะครับไม่ต้องนั่งชมหน้าจอนะครับซึ่งแตกต่างกับการดูทีวีโดยสิ้นเชิงพี่น้องก็ยังสามารถที่จะรับฟังนะครับจะถางหญ้าจะพรวนดินจะอยู่ในสวนในไร่นะครับหรือจะอยู่ในเรือประมงที่ไหนก็แล้วแต่ที่รับขึ้นวิทยุเสียงอิสลามได้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายก็ขอให้พี่น้องพยายามได้เรียนรู้ศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์นั้นจะได้ช่วยให้พี่น้องทั้งหลายได้อยู่ในการโปรดปรานของบรรดามาลาอิกะห์ที่จะได้วิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้นะครับมาลาอิกะห์จะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรียนศาสนาคนที่ฟังศาสนานะครับบางทีในช่วงที่เราไม่มีจังหวะไม่มีความสะดวกในการที่จะอ่านอัลกุรอานแต่พอเวลาเราเปิดรายการวิทยุเสียงอิสลามมีเสียงอัลกุรอานอ่านขึ้นนะครับอุลามาบอกคนที่ฟังกุรอานเปรียบเสมือนเขามีหุ้นส่วนกับคนที่อ่านเขาได้รับหุ้นส่วนกับคนที่อ่านนะครับเราไม่ได้อ่านแต่เราขับเรือขับรถอยู่นะครับเราไม่ฟังเพลงเราไม่ฟังสิ่งที่ไร้สาระนะครับแต่เราฟังเรื่องกุรอานเท่ากับเราอ่านอัลกุรอานด้วยตัวเองนะพี่น้องนะคนอ่านได้10เราฟังเราก็ได้10เหมือนกับคนอ่านนี่อุลามาบอกเอาไว้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายคนพูดเขาพูดเรื่องราวของศาสนาเขาได้ผลบุญถามว่าคนฟังได้ผลบุญไหมคนฟังก็ได้ผลบุญเหมือนกับคนพูดนั่นแหละนะครับเพราะเนื่องจากอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ฟังอย่างอื่นแต่เราฟังศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ดีงามอย่างยิ่งนะครับเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่งที่วิทยุเสียงอิสลามนั้นได้อำนวยนะครับความรู้นะครับไปทุกที่ทุกแห่งไม่ว่าพี่น้องจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามนะครับแล้วก็ในยุคนี้เนี่ยพอตายไปแล้วเนี่ยอ้างกับอัลลอฮ์ยังไงล่ะครับอ้างกับอัลลอฮ์ยังไงทุกคนเนี่ยแทบจะมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันทุกคนแค่พิมพ์ใน Google เองว่าวิทยุเสียงอิสลามก็ฟังได้แล้วแล้วก็พอเวลาไปถึงในวันที่เราสิ้นชีพกลับคืนสู่พระองค์วันที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากมาลาอิกัตนะหรือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลุมกุโบตเนี่ยนะครับที่เราไม่มั่นคงอยู่บนศาสนามาลาอิกัตมาสอบสวนเราจะตอบมาลาอิกัตยังไงนะครับเราจะมีความดีตรงไหนที่จะช่วยนะเป็นอามันที่จะช่วยขยับปากเราให้เราได้ตอบนะกับมาลาอิกัตที่มาสอบสวนเราในหลุมกุโบตได้อย่างมั่นคงนะครับต่อสิ่งที่เราอีหม่านอยู่ต่อสิ่งที่เราอยู่บนหลักการของศาสนาตรงไหนล่ะครับที่มันจะไปตอบถ้าหากว่าเราไม่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับให้ตกอยู่ในการควบคุมของเราพี่น้องครับถ้าสมาร์ทโฟนมันควบคุมเรามันควบคุมลูกหลานของเราเนี่ยนะครับเราจะยุ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันจะเป็นตัวทำให้เราเนี่ยนะครับชันแลบเฉยฉัยออกจากศาสนาของพระองค์เพราะว่าอะไรครับเพราะในนี้เนี่ยท่านก็รู้อยู่ YouTube เนี่ยมีทุกอย่างเลยพี่น้องฟังอะไรแหละเลือกเอานะครับเป็นยุคที่เราจะเลือกสวรรค์หรือนรกนะ
เป็นยุคที่เราจะเลือกสวรรค์นรกถ้าเราเลือกสวรรค์เราก็ฟังบรรยายเยอะๆเราก็ฟังอัลกุรอานเยอะๆเราก็ฟังเรื่องที่มีสาระเยอะๆที่มันจะนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราแต่ถ้าหากว่าเราเลือกฟัง TikTok ดูอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นสิ่งลามกจกกระเปดเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นเรื่องฟาฮิชะห์เรื่องที่น่ารังเกียจนะครับเรื่องการนินทาเรื่องสิ่งที่เป็นลามกอนาจารมันก็อยู่ในโทรศัพท์เรานี่แหละพี่น้องนั่นแหละครับเราจะยุ่งนะครับเราจะยุ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าฟามานิตตะบะฮูดายะผู้ใดก็ตามแต่ที่ปฏิบัติทางนำของข้าปฏิบัติตามนะครับทางนำของอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของพระองค์อัลลอฮ์ข้อแนะนำต่างๆของพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาที่มีอยู่ในอัลกุรอานทางนำของอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนพี่น้องทางนำของอัลลอฮ์เนี่ยก็อยู่ในอัลกุรอานวันนี้ถ้าเราได้แต่อ่านแต่เราไม่ศึกษาความหมายเราไม่ฟังครูบาอาจารย์เขาแปลกันนะครับเราเอาแต่เรื่องเสียงหรือเอาแต่เรื่องทำนองอย่างเดียวเนี่ยเราจะยุ่งนะเพราะเราจะอิตติบะอะไรล่ะการที่เราจะอิตติบะอายะหนึ่งอายะใดแปลว่าเราต้องฟังว่าครูบาอาจารย์เขาตัฟซีรเขาแปลเขาให้ความหมายอายะนั้นว่ายังไงแล้วก็มันก็จะนำไปสู่การอิตติบะนำไปสู่การปฏิบัตินะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปเน้นในเรื่องทำนองอย่างเดียวนะครับเน้นในเรื่องของตัจวิดอย่างเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะแต่หมายถึงว่าผมต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าสิ่งที่จะทำให้เรารอดและปลอดภัยมันไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวมันก็คือการเรียนรู้ความหมายแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตของเรา 6,000 กว่าอายะเนี่ยพี่น้องครับอย่างน้อยวันนี้อายุจะ50แล้วอายุจะ60แล้วเนี่ยเราแปลได้กี่อายะเรารู้ความหมายกี่อายะเราไม่จำเป็นต้องแปลได้เหมือนกับบรรดาอุลามอเขาหรอกนะครับอุลามอเขาตัฟซีรกุรอานได้ 6,000 กว่าอายะเนี่ยนะครับอุลามอใหญ่ๆกีบาตอุลามาเนี่ยเขามีความรู้มีความเข้าใจอย่างท่องแท้แต่เราเนี่ยเป็นชาวบ้านเป็นอาวามธรรมดาอยู่กับบ้านต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงครอบครัวไม่ได้เรียนศาสนาจบอัซฮัดไม่เรียนศาสนาจบมาดีเนาะนะครับไม่ได้มีลูกหลานไปเรียนถามว่าทำไมมีลูกหลานไปเรียนเราไม่ได้เรียนเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์หรือยังไงเราก็มีสิทธิ์เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เหมือนกับคนอื่นเขานั่นแหละนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากพี่น้องทั้งหลายขอให้เราได้ปฏิบัติตามทางนำของอัลลอฮ์ตะอาลาที่พระองค์ได้มีเอาไว้ในอัลกุรอานฟะลายะดิลลูพระองค์บอกว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่หลงผิดหรอกไม่หลงผิดหรอกถามว่าปฏิบัติตามอัลกุรอานมีแต่เรื่องที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเรามีปัญหาใดๆอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอยู่แล้วอัลลอฮ์จะช่วยหาทางออกให้กับคนที่มีความตักวามีความยำเกรงมีการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวะลายัชกอเขาก็จะไม่พบไม่ได้รับความยากลำบากใดๆทั้งสิ้นนี่คือใครครับคนที่ฟะลายะดิลลุคนที่วะลายัชกอคนที่ไม่หลงผิดคนที่ไม่ได้รับความยากลำบากก็อันเนื่องมาจากเขาอิตติบะทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนึงแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เขาก็จะยกเป็นประจำนะครับอะไรครับก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกตะรักตุฟีกุมอัมรอยนี่ฉันได้ทิ้งในหมู่พวกท่านทั้งหลาย2ประการด้วยการมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาถ้าพวกท่านทั้งหลายยึดมั่นใน2ประการนี้แล้วฟาลันตะดิลลูอับบาดาดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจะไม่หลงทางอย่างเด็ดขาดไม่หลงทางอย่างแน่นอนไม่มีวันจะหลงทางอย่างเด็ดขาดนะครับอะไรครับกิตาบัลลอฮิวะซุนนะตะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอากะมากอลนั่นคือการยึดมั่นปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานยึดมั่นปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในไหนครับในแบบอย่างหรือในซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะอิตติบะปฏิบัติตามแล้วชีวิตเราจะมีความสุขฟะลายะดิลลูไม่หลงผิดหรอกนะครับไอ้ที่เราเห็นมุสลิมบางคนหลงผิดนะครับไปกินเหล้าเมายาไปไปอะไรครับไปเสพยาเสพติดไปเล่นการพนันนะครับไปหาหมอดูหมอเดาไปหาหมอไสยศาสตร์ไปรักษากับหมอไสยศาสตร์ที่เป็นกาเฟร
นะครับในสังคมปัจจุบันมันมีสื่อให้เราเห็นพี่น้องทั้งหลายพวกนี้นี่หลงผิดทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าไม่ศึกษาอัลกุรอานไม่ศึกษาสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้นะครับถ้าเราศึกษาแล้วเนี่ยถามว่าเราจะไปเล่นการพนันไหมเราก็ไม่ไปเล่นเพราะรู้ว่าคนที่จะให้ผู้ที่จะให้ริสกีกับเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์นะครับเราเชื่อมั่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราค้าขายเราเยกเกณฑ์ว่าอัลลอฮ์ก็ต้องให้เราเราจะขายตรงไหนที่ไหนขอให้เราอร่อยสะอาดขอให้เรามีฝีมือพี่น้องไม่มีทางหรอกครับที่เราจะอยู่อย่างไม่ได้นะครับไอ้ประเภทพวกรวยทางลัดอยากจะได้ทางลัดด้วยการเล่นการพนันด้วยการซื้อกล่องพิมพ์ริพายมาเปิดกล่องก็ลุ้นเอานะครับจะได้รางวัลใหญ่อยากจะได้รถอยากจะได้มอเตอร์ไซค์อย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องวะลายัชกอและเขาก็จะไม่ได้รับความลำบากด้วยคนประเภทนี้เห็นไหมพี่น้องศรัทธาทั้งหลายแต่นะครับคนอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องฟังให้ดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันอัลลอฮฺอันซิกรีนะครับอายะเดียวกันนี่แหละสุรตอฮาอายะที่122อายะที่124นะครับ123ถึง124พี่น้องมีกุรอานแปลไทยที่บ้านลองไปเปิดและศึกษาดูนะครับว่ามันอัรอดอันดิกรีใครก็ตามแต่ที่ผินหลังให้กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่รำลึกถึงพระองค์ไม่ซิกเก็ตถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทิ้งการอิบาดะห์นะครับละทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆอัลลอฮ์ห้ามฉันก็จะทำกรณีอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องทั้งหลายฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดองกาแต่จริงอัลลอฮ์บอกเขาจะมีชีวิตที่แร้นแค้นมีชีวิตที่คับแคบฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจะต้องระวังนะครับในการดำเนินชีวิตหันมาตรวจสอบตัวเราหันมาทบทวนตัวเราเอ๊ะทุกวันนี้เราหลงผิดหรือเปล่าเอ๊ะทุกวันนี้เนี่ยเราลำบากหรือเปล่าเอ๊ะทุกวันนี้เนี่ยเราเนี่ยผินหลังให้กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือเปล่าเราเอาศาสนาของอัลลอฮ์หรือเปล่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ขายของก็ไม่ดีทำไมมีชีวิตมีแต่เรื่องความยากลำบากมีแต่เรื่องเดือดร้อนทำไมพี่น้องชอบทะเลาะกันนะครับไม่ได้มีอะไรเลยที่มันเป็นเรื่องที่ดีเพราะอะไรล่ะเพราะทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยอิตติบะเราปฏิบัติตามทางนำของอัลลอฮ์ไหมเราอยู่ในข้อแนะนำข้อชี้แนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมเราห่างไกลจากศาสนาของอัลลอฮ์ตะอาลาไหมนะครับเราก็ต้องหันมาทบทวนตัวเราด้วยนะครับเหมือนกับที่ท่านอุมัรอิบนุกอตอบบอกฮาซิบูอังฟุซะกุมกับละอันตัวฮาซะบูท่านทั้งหลายจงสอบสวนตัวเองเสียก่อนนะครับถามตัวเองเยอะๆตั้งคำถามตัวเองเยอะๆอย่าไปถามคนอื่นอย่าไปตั้งคำถามจ้องตำหนิคนนั้นคนนี้ตัวเองไม่รู้จะรอดหรือเปล่านี่วันเกียร์มานะครับคอยแต่ไปตำหนิคนอื่นคอยจะจ้องเอาผิดคนอื่นนี่แหละเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งฉะนั้นเนี่ยตรวจสอบตัวเองสอบสวนตัวเองนะครับแล้วตอบให้ได้ในแต่ละข้อที่ตัวเองทำมาเนี่ยจนกระทั่งอายุป่านนี้แล้วเนี่ยตัวเองทำอะไรมีข้อผิดพลาดไปบ้างพร้อมจะแก้ไขหรือยังพร้อมจะเปลี่ยนแปลงหรือยังหรือจะอยู่อย่างนั้นแหละฉันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วฉันเป็นยังไงฉันก็เป็นอย่างนั้นแล้วลงทุนมาเยอะแล้วเล่นการมานั้นมาทั้งชีวิตฉันเลิกตอนนี้เราจะให้อภัยฉันเหรอพี่น้องจำให้ดีนะตราบใดที่ความตายยังมาไม่ถึงลูกกระเดื่องเนี่ยอัลลอฮ์พร้อมจะให้อภัยบ่าวของพระองค์เสมออัลลอฮ์พร้อมนะพร้อมเสมอฉะนั้นขอให้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยหันมาตรวจสอบตัวเองกอบละอันตุฮาซบูกรที่จะไปถูกสอบสวนถ้าวันนั้นเนี่ยตอบไปแล้วเนี่ยเป็นคำตอบผิดเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องเป็นคำตอบที่นะครับไม่มีอามันที่ดีอะไรไปตอบเลยจะยุ่งเลยนะครับจะยุ่งเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีอะไรที่เป็นอามันอิบาดัตที่ดีๆที่จะไปตอบในวันนั้นเลยฝากกับท่านพี่น้องตรงนี้ไว้ว่าเราจะต้องอิตติบะทางนำที่มีอยู่ในอัลกุรอานอย่าเน้นอ่านอย่างเดียวให้เน้นศึกษาหาความหมายนะครับเราไม่รู้เขามีตัฟซีรที่ไหนเราไปเรียนเมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วทำไงต่อล่ะอย่าให้เป็นเรื่องที่รู้เข้าใจโดยที่ไม่อะไรล่ะโดยที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์นะครับฟาลายาดิลูวาลายัชกออัลลอฮ์บอกว่าถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วฟาลายาดิลูเราก็จะไม่หลงผิดเราก็จะไม่ได้รับความยากลำบากใดๆนะครับ
และชีวิตของเราถ้าเราอยู่กับศาสนาของพระองค์อยู่กับพระองค์นะครับเราก็จะเป็นผู้ที่มีชีวิตอย่างไม่แร้นแค้นอยู่ในการคุ้มครองของอัลลอฮ์อยู่ในการช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาครอบครัวเรามีความสุขนะครับลูกหลานเรามีความสุขเพราะอะไรล่ะเพราะคนในบ้านไม่ทิ้งละหมาดเลยคนในบ้านอยู่กับการละหมาดคนในบ้านอยู่กับการซิกเกตนะครับคนในบ้านอยู่กับการพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องศาสนาทั้งหมดพี่น้องครับลองไปพิจารณาดูนะถ้าวันนึงเนี่ยในบ้านเราไม่คุยกันเลยเรื่องศาสนาเนี่ยไม่คุยเลยแล้วก็อยู่กันไปอยู่กันมาทำงานดีกันทุกคนเลยแต่ศาสนาไม่เคยคุยเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบารักัตจะมีไหมในบ้านหลังนั้นเนี่ยบารักัตจะไม่มีหรอกเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยมีแต่เงินกันมีแต่ชื่อเสียงกันมีแต่คนนับหน้าถือตากันแต่หน้าอัลลอฮ์เราไม่มีเลยสักอย่างเดียวเราไม่มีเลยสักอย่างเดียวระวังให้ดีนะฉะนั้นขอเตือนตัวเองแล้วก็พี่น้องศรัทธาทั้งหลายให้เราหันไปอิตติบาอัลกุรอานอย่างแท้จริงให้เรานั้นยึดถือคำสอนนะครับของอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีนำตัวเองไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงก็คงจะฝากไว้แค่นี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา